ไปปิดท้ายครับที่เรื่องของความเชื่อมั่นนะครับกับปตท.นะครับเพราะว่าล่าสุดนั้นออกมามองเรื่องของกำไรฮะว่าในปี2559นั้นกำไรน่าจะปรับตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับราคาน้ำมันราคามันน่าจะนิ่งมากขึ้นจากเมื่อปีนี้ตัวเลขมันค่อนข้างที่จะต่ำอยู่ประมาณสัก40เหรียญต่อ1ดอลลาร์สหรัฐตอนนี้มันเริ่มจะขยับกลับตัวขึ้นมาก็น่าจะเป็นปัจจัยที่เป็นเชิงบวกกับทางด้านของราคาน้ำมันนะครับซึ่งทางคุณอัธพลฤกษ์พิบูลย์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมันของปตท.นะคะก็ประเมินแนวโน้มของธุรกิจน้ำมันในปีนี้ค่ะก็บอกว่าที่น่าเป็นห่วงเนี่ยคือยอมรับว่ารายได้อาจจะต่ำกว่าตามราคาต่ำกว่าเป้าหมายเป็นไปตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงนะคะประเมินราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยปีนี้น่าจะอยู่ที่ระดับกว่าต่ำกว่า40ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะต่ำกว่าราคาเฉลี่ยในปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็ทำให้รายได้ปีนี้ของปตท.เนี่ยอาจจะไม่สูงมากนักแต่เชื่อว่าในแง่กำไรสุทธิน่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าไปดูจากปริมาณการขายก็เติบโตไปตามความต้องการใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้นคาดว่าความต้องการน้ำมันในปีนี้เนี่ยก็จะเติบโตราวๆ 6% ค่ะแล้วก็พยายามที่จะรักษาส่วนแบ่งนะครับให้ได้อยู่ที่ 40% ของตลาดและตอนนี้ราคาน้ำมันถูกฮะก็เลยมีการแข่งขันกันเยอะก็พยายามที่จะแข่งขันอย่างเต็มที่เหมือนกันโดยปตท.ระบุนะครับว่าปริมาณขายน้ำมันช่วง5เดือนแรกของปีนี้ก็เติบโตใกล้เคียงกับตลาดรวมครับที่ 6% ซึ่งก็จะมีการใช้งบครับส่งเสริมการตลาดนะครับเกือบ400ล้านบาทจากปกติที่จะอยู่มาสัก300ล้านบาทครับเพื่อพยายามรักษาส่วนแบ่งเอาไว้ให้เป็นอันดับ1ของตลาดปัจจุบันที่ 40% นะครับส่วนงบลงทุน5ปีครับตั้งแต่ปี59จนถึงปี2563ก็จะอยู่ที่ 25,000 ล้านบาทครับเป็นงบลงทุนปีนี้ 9,000 ล้านบาทส่วนหนึ่งถูกใช้ในการลงทุนของกลุ่มค้าปลีกน้ำมันที่จะมีการขยายสถานีน้ำมันเป็น 1,575 แห่งในสิ้นปีนี้ครับจากปัจจุบันที่มีสถานีน้ำมันอยู่ที่ 1,450 แห่งด้วยกันครับมาดูแผนขยายสถานีน้ำมันในต่างประเทศนะคะตลาดต่างประเทศค่ะปัจจุบันมีอยู่ที่ฝั่งกัมพูชาลาวฟิลิปปินส์เมียนมาก็จะขยายเพิ่มขึ้นเป็น200แห่งในสิ้นปีนี้นะคะแล้วก็จะเพิ่มเป็น500แห่งในปี2563ค่ะรวมถึงร้านค้าอเมซอนด้วยค่ะตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับปตท.นะคะก็จะขยายเป็น70แห่งในสิ้นปีนี้แล้วก็จะเพิ่มเป็น400แห่งภายใน5ปีค่ะปัจจุบันเท่ากับเราดูสถานีน้ำมันต่างประเทศเนี่ยมี160แห่งด้วยกันมีร้านค้าอเมซอนทั้งหมด30แห่งค่ะปตท.ก็พยายามแตกเชนของธุรกิจนะฮะทั้งกาแฟล่าสุดก็เพิ่งจะมีไก่ทอดมาด้วยเพิ่มขึ้นมานอกจากขายน้ำมันอย่างเดียวนะครับ